สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรสำหรับคนที่เกิดปีขานประจำเดือนมีนาคม2565หรือปี2022การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงกันนะคะ คนที่เกิดปีขานในช่วงนี้ถือว่านะคะมีอิทธิพลของไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นนะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการยกย้ายนะคะหรือมีเรื่องของการเดินทางเรื่องของการติดต่อการสื่อสารการเจรจานะคะที่อาจจะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะก็เป็นเดือนที่ยังมีเรื่องของปัญหานะที่ต้องแก้ไขยอยู่นะแต่ว่าสิ่งต่างๆนี่นะก็จะเคลื่อนไหวในทิศทางที่ยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีขานอยู่นะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายนะคะอาจจะมีเรื่องของปัญหาให้ต้องแก้ไขนะฉะนั้นยังต้องรอบคอบเรื่องของความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้รวมถึงผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้ชายอาจจะนําในเรื่องของความเดือดร้อนนําในเรื่องของความไม่สบายใจมาให้รวมถึงอาจจะมีปัญหาสุขภาพร่างกายนะคะในช่วงเดือนนี้ด้วยนะคะ ในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดได้เป็นผู้หญิงนะยังเป็นตำแหน่งที่ส่งผลในด้านดีนะคะยังเข้ามาให้การช่วยเหลือแหละหรือยังเข้ามาควบคุมเรื่องของการเงินการบริหารจัดการให้กับคนที่เกิดปีขานอยู่ในช่วงเดือนนี้นะคะ ในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักง,งานร้านค้าบางคนมีการต่อเติมมีการซ่อมแซมปรากฏขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เข้ามารวมถึงอาจจะมีเรื่องของการทําประกันบ้านประกันร้านค้ามีการต่อสัญญาก็ได้ก็ถือว่านะคะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแต่ก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายตรงส่วนนี้บ้างรวมถึงนะคะยังต้องรอบคอบนะคะเรื่องของ การปรับปรุงซ่อมแซมอ่ะในช่วงเดือนนี้มันจะสร้างในเรื่องของความไม่สบายใจให้หรืออาจจะทําให้เหนื่อยใจในเรื่องของการเงินการทองแหละหรือค่าใช้จ่ายนะคะในตําแหน่งนี้ได้นะคะบางคนก็มีการยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะคะแต่ถือว่ายังเป็นปัญหาที่ยังแก้ไขได้นะ ก็ให้ไปตรวจสอบดูนะคะว่าในตำแหน่งของบ้านนะคะหรือตำแหน่งของที่นอนเนี่ยนะคะเป็นตำแหน่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะก็ให้ลองไปดูว่ามีตำแหน่งไหนที่เราต้องปรับปรุงซ่อมแซมหรือแก้ไขไหมก็ให้ไปแก้ไขซะโดยเฉพาะตำแหน่งของที่นอนเนี่ยนะคะให้ไปปรับปรุงให้ไปเปลี่ยนในเรื่องของการนอนให้ถูกต้อง รวมถึงนะคะบางคนนะคะก็อาจจะนะคะมีเรื่องของการซื้อหรือการขายนะคะในตำแหน่งของบ้านหรือสำนักง,งานร้านค้าเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็อาจจะเป็นสถานการณ์ที่อาจจะมาสร้างความเครียดให้บ้างแต่ถือว่ายังแก้ไขนะคะหรือยังสามารถที่จะผ่านในเรื่องของปัญหาไปได้นะคะก็ดูว่าในเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเนี่ยนะคะในช่วงนี้มีคนเจ็บคนป่วยหรือเปล่านะ,ะบางทีอาจจะไม่มีปัญหาอะไรก็ได้แต่ เป็นสถานการณที่บอกว่าบ้านเราอาจจะมีคนเจ็บคนป่วยนะซึ่งก็ต้องดูแลใส่ใจกันในช่วงเดือนนี้นะคะในตำแหน่งนะคะของญาติพี่น้องนี่ถือว่าดีนะโดยเฉพาะญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะหน้าที่จะเข้ามาให้ก,ออกรารอุปถัมภ์นะคะหรือเข้ามาสนับสนุนกันเป็นอย่างดีเลยนะคะ ในตำแหน่งของบริวารเนี่ยต้องระมัดระวังนิดหนึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของบริวารบริวารไม่ค่อยขยันในเรื่องของการทํางานเท่าไหร่นะคะรวมถึงนะคะไม่ค่อยเข้ามาสนับสนุนนะคะในเรื่องของการทํางานเท่าที่ควรเลยนะคะอันนี้ก็ให้รอบคอบนิดหนึ่งนะคะในตำแหน่งของลูกหรือหลานก็จะมีปัญหาในเรื่องของความรักแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพๆๆรวมถึงนะคะก็ค่อนข้างที่จะฟุ้งเฟ้อนะในเรื่องของการเงินการทองใช้จ่ายเยอะนะคะอันนี้ก็ต้องเข้าไปให้ความ ช่วยเหลือนะคะก็คือช่วยเหลือในเรื่องของความคิดนั่นแหละเข้าไปให้กําลังใจเข้าไปจัดระเบียบนะคะหรือเข้าไปควบคุมดูแลนะคะทําให้นะคะในตําแหน่งของลูกหรือหลานเนี่ยมีเรื่องของการตัดสินใจที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือมีการจัดระบบการใช้ชีวิตหรือการวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตต่างๆที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะรวมถึงก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความรักอย่างเดียวนะบางคนก็มีปัญหาสุขภาพอัอนนี้เราก็ต้องไปเตือนไปใส่ใจด้วยนะคะ ในตำแหน่งนะคะของเพื่อนร่วมงานนะถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะเพื่อนร่วมงานยังเข้ามาให้การช่วยเหลือกันอยู่รวมถึงเดือนนี้ปัญหาต่างๆยังมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะอาจจะเป็นคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวหรือคนผิวขาวหรือคนผิวสองสีนะอาจจะทุมทัววหน่อยนะคะเข้ามาให้การช่วยเหลือด้วยนะเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่คนที่เกิดปีขานยังสบายใจอยู่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีปัญหาให้ต้องแก้ไขบ้างแต่ถือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยังควบคุมได้แหละนะคะ ถ้ามองในเรื่องของการทํางานนะคะก็เป็นเดอนที่มีการปรับเปลี่ยน ปรากฏขึ้นหรือมีการเคลื่อนไหวนะคะเข้ามาตั้งแต่ต้นเดือนเลยฉั้นโอกาสต่างๆจะเข้ามาในช่วงนะคะต้นเดือนนี้นะคะการประสานงานการการเจราจาธุรกิจการงานก็ดีตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะมีความราบรื่นนะคะแล้วก็มีเรื่องของความสําเร็จเกิดขึ้นด้วยเรื่องของการเดินทางต่างๆก็อาจจะเกิดขึ้นด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะพอเข้าไปสู่กลางเดือนติดขัดบ้างแต่มองว่านะคะยังอยู่ในสถานการณ์ที่ยังแก้ไขไปได้รวมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องของการเคลื่อนไหวด้านการท งานนะคะยังเกิดโอกาสสําหรับคนที่เกิดปีขานอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะก็มีหนึ่งเหรียญเข้าหานะการซื้อขายแลกเปลี่ยนเรื่องของการทําธุรกิจเรื่องของการเจราจานะก็ถือว่ายังสร้างเงินหรือสร้างกําไรให้โดยเฉพาะไพ่หนึ่งเหรียญน,นี่คือไพ่โชคลาบนะดังนั้นเดือนนี้ถือว่าจะมีลาบลอยในเรื่องของการเงินนะคะหรือมีโชคการเงินปรากฏขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งถือว่ายังส่งผลในด้านดีอาจจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนปรากฏขึ้นบ้างในช่วงกลางเดือนคือตําแหน่งเรื่องสุขภาพอะ่ะ ตำแหน่งของผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายหรือว่าตำแหน่งของบ้านหรือร้านค้าอาจจะมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นบ้างน,นะแต่ถือว่าดวงชะตาเนี่ยยังมีไพ่การเงินนะคะหนึ่งเหรียญเข้ามาอยู่ฉะนั้นโอกาสที่จะมีเรื่องของโชคการเงินนะคะก็น่าที่จะเข้ามาด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะมองว่าในตำแหน่งคู่ของคนรักนี้มักจะพบคู่ที่ดีนะ พบคู่อุปถัมภ์สำหรับคนโสดบางคนพบรักทางไกลพบรักจากการเดินทางพบรักจากการติดต่อนะธุรกิจการงานนะคะถือว่าความสัมพันธ์ดีๆจะเข้ามานะ,ะเพียงแต่ว่านะก็อาจจะเข้ามามากกว่า1คนนะ,ะแล้วก็หนึ่งในนั้นอาจจะเป็นความรักที่ดีนะ,ะสำหรับคนโสดด้วยนะคะโดยเฉพาะนะคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะถ้าเป็นพ่อไม้นี้ไม่ค่อยถูกโฉลกนะ,ะอาจจะต้องเลือกสักนิดนึงหรือใจเย็นนิดนึงนะคะ ก็อาจจะมีคนเข้ามาแล้วเป็นคนที่นะคะเกิดวันพฤหัสบดีะนะคะไปเช็คดูนะถ้ามีคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเข้ามานะคะแล้วก็อายุประมาณนะคะ3 4ถึงปีรวมถึงนะคะอายุประมาณ50นะคะถึง52ปีอันนี้มองว่าดีนะเป็นความรักที่ดีนะเป็นความรักที่ สามารถที่จะคบหากันได้ยาวๆเลยนะคะและเป็นความรักที่แต่งงานนะคะมีลูกมีเต้าได้เลยอะ่ะนะ,ะก็ไปเช็คดูว่าคนที่เข้ามามีใครที่อายุประมาณนี้หรือเปล่าก็คือ3 4มสี่ถึงสาหอะ่ะห้สิบถึงห้บสนะคะแล้วพอ,อื่นว่าคนที่เข้ามานี่เกิดวันพฤหัสด,ด้วยตรงเป๊ะเลยนะคะหรือว่าถ้าไม่ได้เกิดวันพฤหัสแต่อายุประมาณนี้อันนี้ก็ถือว่าครบได้พัฒนาได้นี่สำหรับคนโสดนะ ส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็มองว่าเป็นคู่รักที่เป็นคู่ประถักันนะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาชีวิตคู่บ้างนะคะแล้วก็คู่ของคนละอาจจะมีสเสน่ห์หรืออาจจะเจ้าชูช้บ้างนะแต่ว่าเป็นความรักที่ยังปรับกันได้แหละเด๋ยนนี้ก็ต้องปรับความสัมพันธ์กันนะคะให้มากๆหน่อยนะคะถ้าถามว่าเด๋ยนนี้จะมีปัญหารักแทรกซ้อนไหมก็ยังเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนอยู่ฉะนั้นเ,เด๋ยนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็ต้องหาเวลาแล้วก็ปรับความสัมพันธ์กันให้เยอะๆด้วยนะสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยานะคะ แต่ไดถามว่าเป็นความรักที่ดีไหมก็ยังเป็นความรักที่เป็นคู่กันนะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะก็มีปัญหาโรคเครียดโรคไมเกรนระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทึ้นมาจากความเครียดนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของช่องท้องกระเพาะอาหาร ระบบขับถ่ายไม่ค่อยดีนะคะอาหารเป็นพิษท้องเสียมีเรื่องของการปวดกระดูกนะคะปวดกล้ามเนื้อหรือปวดกระดูกไขสันหลังอะ่ะบางคนอาจจะมีโรคประจําตัวเบาหวานความดันนะคะซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องช่องล่างด้วยนะคุณสุภาพสตรีก็คือหมดลูกช่องล่างอะ่ะ นะคะก็อาจจะมีปัญหาได้ในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงนะคะในเรื่องของการทํางานของไตถุงน้ําดีท่อน,น้าดีกระเพาะปะสัสสาวะเสพอาจจะมีเรื่องของการติดเชื้อหรือการแทรกซ้อนบ้างนะคะแต่มองว่านะยังมีคุณหมอคอยดูแลอยู่ในตําแหน่งนี้นะคะฉะนั้นคิดว่าสุขภาพร่างกายยังดูแลได้นะคะแต่ก็ให้ใส่ใจเยอะๆหน่อยรวมถึงนะคะไม่ใช่แต่สุขภาพร่างกายของตัวเองนะที่ต้องใส่ใจดูแลสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดด้วยสุขภาพร่างกายของบุตรหลานบริวารลูกน้องด้วยนะคะ ซึ่งอาจจะมีปัญหาในช่วงเดือนนี้โดยเฉพาะเรื่องของการดื่มการกินเนี่ยนะคะอันนี้ต้องรอบคอบสักนิดหนึ่งนะคะบางคนนะคะมีความรู้สึกว่าอยากจะตั้งครันนะมีโอกาสจะตั้งคันไหมมีนะคะยังเห็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตั้งครันปรากฏขึ้นอยู่นะแต่บางคนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการแบบป้องกันหรือมีเรื่องของการกินยาคุมนะคะกำเนิดไว้นะคะเดือนนี้ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะตั้งครันนะคะเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะคะพยายามที่จะ ปรับในเรื่องของสุขภาพร่างกายของเรานะคะให้ให้พร้อมกับการตั้งครรภ์น่ะนะคะพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ําให้มากๆหน่อยนะคะจะทําให้เรื่องของการปฏิสนธินะหรือเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะปรากฏขึ้นนะคะบางคนก็อาจจะต้องมีเรื่องของการไปพบคุณหมอนะคะคุณหมอก็อาจจะให้คําแนะนํานะคะในเรื่องของการเตรียมพร้อมที่จะตั้งครรภ์ด้วยนี่ถือว่ามีโอกาสนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าพระย,ยิบศิพยากรจะสรุปอย่างไร ไพยิปีพยากรณ์น,นะคะก็บอกว่าการทํางานสรุปแล้วเป็นเดือนที่การทํางานจะเคลื่อนไหวนะน,นี้ตรงกันนะจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะหรือมีคนมาจากต่างถิ่นแดนไกลเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานนะทำให้เรื่องของธุรกิจการงานเกิดการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ดีนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี่ยังเจอแดถ้วยอยู่ก็หมายความว่ายังเครียดเรื่องการเงินหรือยังมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นแต่แดถ้วยนี่จะเป็นเรื่องของการเงินที่อาจจะเป็นเดือนที่ขยายช่องทางอ่ะในเรื่องของการสร้างไรายได้โดยเฉพาะการทํางานช่วงค่าเพิ่มมากขึ้นหรือการหาช่องทางในเรื่องของการเพิ่มไรายได้เข้ามานี้มองว่ายังเกิดโอกาสนะคะรวมถึงบางคนเนี่ยนะคะมีที่ทางให้เช่านะคะหรือมีความคิดที่จะให้เช่าที่หรือว่าจะให มีพื้นที่นะคะหรือว่าอาจจะมีการซื้อการขายอะไรนะคะก็ถือว่ายังเป็นตําแหน่งที่อาจจะมีเรื่องของรายได้นะคะเกิดขึ้นอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นไพ่ที่มีเรื่องของความกังวลใจนั่นแหละนะคะก็มองว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแหละนะคะน่าที่จะมีเรื่องของโอกาสด้านการเงินที่ยังเกิดขึ้นอยู่นะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยไพ่ยิปสี่บอกว่าสรุปแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์สำหรับคนโสดไม่ต้องรีบร้อนนะก็ใจเย็นๆนะคะแล้วก็ พยายามที่จะศึกษาดูใจแครไปก่อนโดยเฉพาะคนที่เข้ามาผัวพันในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ย อาจจะไม่ใช่คนที่อยู่ใกล้กันอะ่ะบางทีพบรักทางไกลเห็นไหมคะมันก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องค่อยๆพัฒนากันไปสําหรับคนโสดนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาก็ค,คือความระแวงสงสัยความหึงหวงกันอะ่ะมันจะมีมากนะคะถ้ามีมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้เรื่องของความรักนะคะได้รับผลกระทบได้ฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยสรุปแล้วต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้ด้วยส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่ยิบศรพยากรก็อาจจะบอกว่าสุขภาพร่างกายก็ให้ะระมัดระวัง เรื่องของการอักเสบตามกระดูกข้อต่อต่างๆในช่วงเดือนนี้นะคะรวมถึงถ้ามีเวลาก็ควรที่จะไปทําบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคทานช่วยเหลือนะคะผู้พิการนะคะหรือว่าบริจาคทรัพย์นะคะช่วยเหลือในเรื่องของการเงินนะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริจาคอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์นะคะหรือว่าบริจาคเงินช่วยเหลือตามมูลนิธิต่างๆเนี่ยจะทําให้เรื่องของบุญกุศลนะคะเข้ามาส่งเสริมนะทำให้ดวงชะตานะคะหรือสุขภาพร่างกายดีมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็เป็นไพ่แห่งการช่วยเหลือด้วยแหละถ้าเรามีปัญหาสุขภาพก็จะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะหรือเข้ามาให้คําแนะนําทําให้สุขภาพร่างกายยังดีนะคะไพ่แสงสุกนะคะก็ชี้นําในเรื่องของการทํางานว่าเดือนนี้นะคะ การทํางานอาจจะติดขัดบ้างหรือว่าเราจะต้องปรับปรุงบ้างนะคะหรือต้องระมัดระวังเรื่องของความขัดแย้งแหละนะคะแต่ถือว่าการทํางานยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีอยู่ะะอาจจะต้องกลับไปนะคะพูดคุยนะคะหรือกลับไปนะคะในเรื่องของการเคลียร์ปัญหาต่างๆให้เรียบร้อย <G uan> อาจจะมีเรื่องของการทํางานหรือได้รับโอกาสในช่วงเดือนนี้หรือการทํางานร่วมกัน,นมากกว่าหนึ่งคนด้วยนะคะซึ่งถือว่านะคะก็จะเข้ามาแก้ไขปัญหาแหละคือเหมือนกับว่าถ้าเราทํางานเนี่ยทำงานคนเดียวก็อาจจะไม่ได้ หรือว่าในเรื่องของลูกน้องเนี่ยมันต้องมีมากกว่า1คนน่ยจะทําให้เรื่องของธุรกิจการงานของเราเติบโตมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะ,ะถือว่ารายได้การเงินอาจจะมีค่าใช้จ่ายบ้างนะคะแต่จะได้รับการช่วยเหลือนะในเรื่องของการเงินนะคะซึ่งยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยไพ่แสงสุกนะคะก็บอกว่าสําหรับคนโสดเนี่ยนะคะยังไม่ชัดเจน นะคะความรักความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นต้องใช้เวลารวมถึงนะคะเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆอาจจะเข้ามาพัวพันด้วยอาจเป็นความรักที่ยังไม่ยั่งยืนแหละนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันในช่วงเดือนนี้ความสัมพันธ์จะไม่ได้มีเรื่องของความหวานละมันจะเป็นความรักที่มีเรื่องของผลประโยชน์เข้ามาซะมากกว่าฉะนั้นยังต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะไพ่แสงสุกขก็แนะนําว่าสุขภาพร่างกายมีปัญหาโรคเครียดเหมือนกันนะอันนี้สอดคล้องกับไพ่ยี่สี โรคเครียดโลกไมเกรนนะคะความวิตกกังวลน,นะคะอาการพักผ่อนไม่เพียงพอรวมถึงนะคะอาจจะมีความกังวลใจเรื่องของบุตรหลานบริวารลูกน้องด้วยนะคะหรือวาอ่าลูกหลานหรือบริวารอาจจะมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย นะคะคบางคนอาจจะมีเรื่องของการแท้งบดด้วยนะนี้ให้ะระมัดระวังนะคะรวมถึงเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อต่างๆบางคนมีปัญหาเกี่ยวข้องกับมือหรือนิ้วมือนะรวมถึงมีอาการปวดเหงือกปวดฟันนะคะในช่วงเดือนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าคนที่เกิดปีขานในแต่ละวันนี้เป็นอย่างไร คนที่เกิดปีขารวันอาทิตย์นะคะการปรับเปลี่ยนจะเกิดขึ้นมีความคิดอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานสามารถทําได้นะคะรวมถึงอาจจะมีการปรับเปลี่ยนยกย้ายเข้ามาบางคนเปลี่ยนงานย้ายงานหรือยกย้ายตําแหน่งหน้าที่การงานธุรกิจการงานนะคะเป็นเดือนที่จะมีชีพจรลงเท้ามีเรื่องของการเดินทางการเจราจาการติดต่อสื่อสารแล้วเกิดประโยชน์เกิดความสําเร็จนะ,ะบางคนก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรแต่มีโอกาสเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีมีสาภาพคล่องนะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนะมีคนเข้ามาคุยนะคะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ลงตัวค่ะ คนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักอาจจะต้องปรับกันหรือหาเวลาใกล้ชิดกันนะคะจะให้เรื่องของความสัมพันธ์นะคะยังพูดคุยกันได้หรือตกลงกันได้นะคนที่เกิดนะคะในช่วงวันจันทร์นะคะถือว่ายังส่งผลในด้านดีโดยเฉพาะคนที่ทําธุรกิจด้านการเงินนะคะแล้วก็คนที่ทํางานด้านการบริหารต่าง นะคะรวมถึงนะคะเรื่องของการเดินทางนะคะหรือการขนส่งนะ,ะถ้าทาธุรกิจด้านนี้ถือว่าดีนะคะถ้าไม่ได้ทําธุรกิจด้านนี้ก็ถือว่านะคะยังเกิดโอกาสนะคะในเรื่องของการทํางานหรือการเคื่อนไหวหรือการลงทุนต่างๆยังเข้ามาอยู่ส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ยังถือว่ามั่นคงนะคะรวมถึงอาจจะมีเรื่องของความคิดที่จะลงทุนหรือต่อย,ยอดธุรกิจหรือมีความคิดที่อยากจะซื้อรถนะคะอันนี้ก็มองว่า ถือว่าส่งผลดีนะหรือบางคนก็อาจจะเหมือนกับว่านําในเรื่องของการเงินที่มีเนี่ยไปซื้อทรัพย์สินมาเก่งกําไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็ถือว่ายังเกิดโอกาสนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีคนเข้ามาคุยนะแต่เป็นความรักนะคะที่ยังต้องใช้เวลาพัฒนากันไปก่อน ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานะ,ค,ะความรักต้องปรับกันด้วยนะอาจจะมีเรื่องของความหึงหวงกันนะ,ะปรากฏขึ้นหรือว่าไม่ค่อยมีเวลาใกล้ชิดกันเท่าไหร่นี่ก็ให้ไปปรับความสัมพันธ์กันด้วยในช่วงเดือนนี้แต่ถือว่าเดือนนี้ังเป็นเดือนที่โดดเด่นนะคะในเรื่องของการเงินหรือการทํางานอยู่ถึงแม้ว่าไพ่สี่เหลี่ยมเนี่ยจะเป็นไพ่ที่ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรที่วือหวาม,มากนะคะแต่เป็นคนที่มีความคิดในเรื่องของการเงินการลงทุนที่รอบคอบนะ,ค,ะคือการที่เราจะลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ย อบลงทุนน้อยๆนะแต่ได้ผลยาวๆนะคะหรือเป็นการลงทุนระยะยาวนั่นเองฉะนั้นคนที่มีความคิดแบบนี้นะคะมีโอกาสรวยแหละนะคะคนที่เกิดนะคะในช่วงมวอังคารนะคะถ้าทำงานที่เกี่ยวข้องกับแพทย์พยาบาลน,นะคะทำงานข้าราชการทหารตำรวจนะคะรวมถึงนะคะคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขายประกันต่างๆนะคะ ขายเหล็กขายอะไรนะคะขายโลหะอันนี้มองว่าถูกโฉลกนะอาจจะเป็นธุรกิจการงานที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะมีิทิพลของความเครียดหรือความไม่สบายใจปรากฏขึ้นแต่ปัญหานะจะไม่มากจะเข้ามาแก้ไขปัญหาได้อย่างดีแล้วทําให้เกิดโอกาสหรือการเริ่มต้นใหม่ๆด้วยบางคนอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของการตัดสินใจนะคะคือไม่เป็นลูกจ้างแล้วฉันต้องลุกขึ้นมาเป็นเจ้านายตัวเองอันนี้ก็ถือว่าส่งผลดีหรือคนไหนที่ไปสอบไปบรรจุงานราชการนะคะหรือไปสมัคร ทำงานที่พูดมานะคะก็ถือว่ายังเกิดโอกาสอยู่นะคะฉะนันมองว่ามันมีปัญหาให้เครียดแหละแต่เราจะสามารถลุกขึ้นมาแล้วก็เติบโตนะคะได้ดีกว่าเก่านะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังนิดนึงจากพลของไฟดาบเข้ามาทับในวันของตัวเงก็ต้องเหนื่อยบ้างแหละเรื่องการเงินการทองก็อาจจะไม่เกิดสภาพคล่องเหมือนวันอื่นเท่าไหร่นะคะฉะนั้นการเงินยังต้องรัดเข็มขัดค่ะ รวมถึงปัญหาสุขภาพต่างๆนะก็อาจจะเข้ามาทําให้เกิดค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการต่อเติมซ่อมแซมบางอย่างนะคะซึ่งยังเกิดค่าใช้จ่ายอยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยาความรักต้องปรับกันนะอาจจะมีปัญหามีความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เรื่องของสุขภาพเรื่องของความเครียดเรื่องของโรคไมเกรนต่างๆเนี่ยอาจจะเข้ามาด้วยก็ไปปรับในเรื่องของการนอนนะปรับทิศการนอน ถ้าทิศที่เรานอนอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทิศที่เรานอนแล้วมันเติบโตแล้วก็ลองเปลี่ยนดูนะคะจะไม่เรื่องของการนอนนะถูกทิศถูกทางมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วคนที่เกิดนะคะปีขาลมานังคานี่บางทีไม่ได้เครียดอ,อะไรนะเพราะว่าหน้าที่การทํางานมันต้องตรวจสุขภาพตลอดอะทุกอาทิตย์ทุกสัปดาห์ตรวจ ATK อะ่ะอันนี้มันเกี่ยวนะคืออาจจะเป็นในเรื่องของการทำหน้าที่ตรงนี้ก็ได้อะนะคะแล้วก็ ที่เราเครียดเนี่ยก็คือมันมีค่าใช้จ่ายกับส่วนนี้เข้ามาแหละเราต้องตรวจตลอดทุกอาทิตย์แบบนี้นะคะก็ถือว่าไม่ใช่เป็นสถานการณ์ที่แย่อะไรเป็นสถานการณ์ที่ทําให้เราแบบดีมากยิ่งขึ้นด้วยซ้าไปนะฉะนั้นให้ปลดความเครียดลงนะคะมองว่าไอ้ปัญหาที่เข้ามาเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีจุดยืนที่ชัดเจนนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเติบโตด้วยคนไหนที่รู้สึกว่าทุกใจท้อใจต้องลุกขึ้นมาสู้นะมันถึงจะประสบความสําเร็จนะคะ คนที่เกิดนะคะในช่วงวันพุธนะคะก็ไปเจออิทธิพลของไพ่ดาบเข้ามาทับนะส่วนใหญ่ไพ่ดาบนี้จะเหนื่อยนะแต่ถือว่าสำเร็จอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เดือนที่สบายเหมือนวันอื่นเขาเท่าไหร่นะคะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่ดาบนี้คือนักสู้อยู่แล้วนะผู้นําความแข็งแกร่งนะคะ,ะนั้นเดือนนี้ยังมีอุปสรรคให้ต้องแก้ไขยอยู่สําหรับคนวันพุธนะคะก็ต้องใช้หลักปณีปนอมนะคะต้องลดในเรื่องของแบบหลักการลงบ้างนะคือ บางคนเนี่ยศักดิ์สีที่1น,นะคะแล้วก็ไม่ค่อยอ่อนข้ออะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้จําเป็นอ่ะเราต้องปรับเปลี่ยนนะคะให้มันเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันนี้ด้วยอะไรที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หรืออะไรที่สามารถที่จะลดลงมาได้นะคะเราก็ต้องปรับให้เกิดความยืดหยุ่นนะมันจะไม่เรื่องของการทํางานหรือโอกาสต่างๆยังเข้ามาอยู่นะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่าก็ต้องรลดเข็มขัดเหมือนกันแหละนะคะแต่ถามว่าผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้นะเพียงแต่ว่าเรื่องของการเงินต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่อันนี้ยังต้องรอบคอบนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดก็ยังไม่โดดเด่นนะคะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยหรือสามีภรรยาต้ตองระมัดระวังปัญหารักแทรกซ้อนซึ่งมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของความไม่เข้าใจนะเข้ามาในช่วงเดือนนี้ได้นะคะ เดือนนี้นะคะถ้ามีปัญหาสุขภาพร่างกายนะ,ะก็ต้องไปตรวจสุขภาพด้วยหรือว่าถ้าเราจะไปสมัครงานนะหรือเราจะมีเรื่องของการไปติดต่อธุรกิจการงานต้องมีใบรับรองทางการแพทย์นะคะจะทําให้เรามีโอกาสในเรื่องของการทํางานที่ราบรื่นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันพฤหัสบดีเนี่ยเป็นเดือนแห่งความสบายใจนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดต่อธุรกิจการงานอะไรก็ดูเหมือนราบรื่นไปหมดเลยนะคะการขยายธุรกิจหรือการประสานงานกันก็ลงตัวมากๆด้วยในช่วงเดือนนี้นะคะจะมองว่าการทํางานส่งผลดีแล้วก็ทําให้เรื่องของไรายได้หรือการเงินก็เกิดสภาพคล่อง ส่วนเรื่องของความรักนี้ก็ถือว่าโดดเด่นนะแล้วก็มีโอกาสด้วยนะคะในช่วงเดือนนี้ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยานี่ความรักลงตัวนะบางคนนี่อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลหรือมีการตั้งครรภนะคะรวมถึงเดือนนี้อาจจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งนะของงานมงคลต่างๆด้วยนะคะก็ถือว่าส่งผลดีนะคะ คนที่เกิดในช่วงวันศุกร์นะก็เป็นเดือนแห่งความสบายใจนะคะสถานการณ์ทุกอย่างยังควบคุมได้นะรวมถึงธุรกิจการงานหรือการจรจานะคะยังทําให้เกิดโอกาสนะคะแล้วก็ยังทําให้มีความก้าวหน้าด้วยบางคนมีธุรกิจมากกว่าหนึ่งธุรกิจนะคะฉะนั้นมองว่านะส่งผลดีนะคะคนที่ทำงานประจําก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือคนที่มีธุรกิจเป็นของตัวเองอ่ะนะคะก็อาจจะมีคนที่คอย ดูงานให้อะตัวกลางตัวแทนแบบนี้ทำให้ธุรกิจการงานนะคะก็ดีมากๆด้วยการเงินก็รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดนี่มีโอกาสพบรักกับคนที่เป็นพ่อแม่แม่ไม้นะต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาคบซ้อนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสามีภรรยามองว่ายังเป็นความสัมพันธ์รักที่ดีนะคะแต่ก็ต้องหาเวลาใกล้ชิดต้องปรับกันเยอะๆหน่อย คนที่เกิดปีขานวันเสาร์นะคะถือว่าเป็นเดือนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงปรากฏขึ้นนะคะ รวมถึงอาจจะมีการเดินทางมีข่าวทางไกลนะคะหรือมีคนมาเยือนนะคะธุรกิจการงานอาจจะมีการขยับขยายธุรกิจหรือมีความรับผิดชอบที่เพิ่มมากขึ้นนะแต่ถือว่ายังส่งผลในด้านดีบางคนอาจจะมีการเดินทางมีการยกย้ายเกิดขึ้นด้วยนะคะจือว่าความรับผิดชอบจะมากนะแต่จะเติบโตนะคะส่วนการเงินนี้รายได้ก็ยังจะมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีอยู่นะคะแต่เดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะเข้ามาบ้างนะคะก็อาจจะต้องแบกรับภาระบางส่วนบ้างก็ให้อดทนละกันถือว่าจะมีการปรับเปลี่ยน ในเรื่องของการเงินนะคะที่ดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยส่วนใหญ่พบรักจากการเดินทางพบรักทางไกลนะคะแต่เดือนนี้นะคะก็ยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นในเรื่องของความรักเท่าไหร่ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือสาม,มีภรรยาความรักนะคะก็อาจจะเป็นเดือนที่ต้องปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ต้องหา เวลาพูดคุยกันนะคะแล้วก็ช่วยเหลือกนันในเรื่องของความสัมพันธ์รักชีวิตครอบครัวด้วยนะคะอาจจะรู้สึกเหนื่อยบ้างแหละในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือภาระที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องไปให้กําลังใจกันไปปรับกันเยอะๆหน่อยนะคะรวมถึงนะคะเดือนนี้อาจจะมีเรื่องของการแบบเดินทางนะร่วมกันนะคะหรือไปเปลี่ยนบรรยากาศร่วมกันในช่วงเดือนนี้ด้วยก็ถือว่าจะส่งผลให้เรื่องของความรักดีมากขึ้นนะคะ วันที่เป็นวันที่ดีนะคะวันที่เป็นวันมงคลสามารถที่จะนําไปประกอบกิจการงานแล้วเกิดความราบรื่นเกิดความสําเร็จในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์วันจันทร์วันพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์และก็วันพุธนะคะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้นะคะก็คือวันอังคารค่ะช่วยเป็นกําลังใจให้กันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ เราจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันแบบนี้เสมอไปวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ